ชัดวานิชนะครับท่านปลัดกทมครับสวัสดีครับคุณขจิตครับสวัสดีครับท่านปลัดครับสวัสดีครับพี่ธีรวัฒน์กับพี่ชุติภพครับสวัสดีครับผมมาช่วงนี้กลางสงกรานต์เลยนะเป็นยังไงบ้างผู้ที่ไปสมัครผู้ว่าก็ตามสกก็ตามเนี่ยมีหาเสียงกันไหมเนี่ยเขาในช่วงสงกรานต์เนี่ยฮะก็ผมว่าเขาคงหาเสียงตามปกตินะครับผมป้ายก็ลงไปอยู่แล้วก็ธรรมดานะครับธรรมดาที่ผู้สมัครก็ต้องหาเสียงครับใช่ครับคือหาเสียงได้ในช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับแต่ว่ามีข้อควรระวังหรือข้อห้ามไหมครับในช่วงนี้ครับผมก็ธรรมดาครับเรื่องโควิดนะครับเราก็ต้องระมัดระวังครับเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากตลอดเวลาในที่ทุกที่นะครับใส่หน้ากากตลอดเวลาเป็นไปได้ก็ใส่ในทุกที่ที่บ้านก็ควรใส่ถ้าคิดว่าถ้าไม่ปลอดภัยที่ไหนครับระวังโควิดครับที่สุดในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็นะเตรียมตัวฉีดวัคซีนนะครับสำคัญที่สุดนะครับผมเคยลงว่าไม่ใช่ว่าเชื้อมันอ่อนแรงลงนะแต่เราแข็งแรงขึ้นดีกว่าใช่แข็งแรงขึ้นจากเชื้อโควิด19เนื่องจากเราฉีดวัคซีนมาแล้วเราซ้อมมาหลายเข็มอ่ะพูดง่ายใช่เอามาเข็มที่หนึ่งซ้อมมาเข็มที่สองซ้อมมาเข็มที่สามแต่บางคนก็นึกว่าไปพูดว่าเชื้อโอไมครอนอ่อนแรงผมก็บอกว่าเราเปลี่ยนใหม่ดีไหมเชื้อน่าจะปกติมันจะอ่อนหรือไม่อ่อนก็แล้วแต่ขอให้เราแข็งแรงขึ้นเขาว่างั้นนะเนาะใช่เห็นด้วยกับท่านปลัดเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้นใครไม่ฉีดเข็มสามก็ควรไปฉีดนะหรือใครต้องเวลาแล้วสามแล้วจะฉีดเข็มสี่ก็ควรฉีดครับเพราะปัจจุบันมีฉีดได้ทั่วไปนะครับก็ต้องลงฉีดวัคซีนอ่ะพูดง่ายๆโดยเฉพาะกลุ่มที่608เนาะ60ปีขึ้นไป7กลุ่ม7โรคกับทารกแล้วก็เด็กกลุ่มท้องคนท้องนะฮะเอ๊ะสอบถามท่านปลัดหน่อยครับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ย13 14 15เนี่ยในเขตกทมเราเนี่ยยังมีเปิดให้ฉีดวัคซีนมั้ยฮะหรือว่าหยุดฮะตอนนี้น่าจะเรื่องเอาเรื่องป่วยก่อนนะครับต้องการเรื่องป่วยเนี่ยตอนนี้เรายังโทรเช็คตลอดเวลาจะมีผู้ดูแลคนเจ็บป่วยตลอดเวลามีนะถึงแม้เราจะเป็นสงกรานต์ก็มีผู้ดูแลนะใช่ครับตลอดเวลาแต่ผมรับทราบมาว่าบางที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็อาจจะฉีดบางที่เท่านั้นนะครับอาจจะมีสงกรานต์บ้างท่านปลัดครับในช่วงสงกรานต์เนี่ยการหาเสียงของผู้สมัครทั้งผู้ว่ากทม.และสก.ก็ยังคงทำได้ปกติแต่ให้ระวังเรื่องของโควิดใครยังไม่ฉีดวัคซีนให้ฉีดด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ไปแพร่เชื้อเขาแล้วก็ไม่รับเชื้อมาถูกไหมฮะมีข้อห้ามอื่นๆอีกไหมครับเพราะว่าช่วงนี้บางคนอาจจะแบบไปร่วมงานบุญหรือกิจกรรมประเพณีการเลี้ยงไอติมเลี้ยงอาหารแบบนี้ทำได้ไหมครับหรืออะไรที่แบบห้ามทำครับคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าจะมีการจัดงานก่อนถ้าพันคนขึ้นไปนะครับก่อนหน้าเนี้ยละคนคงมาขอกันแล้วละพันคนขึ้นไปเนี่ยคิดว่ามีคนมาร่วมงานพันคนขึ้นไปเนี่ยต้องขออนุญาตจากสำนักอนามัยครับแต่ถ้าไปคนอนุญาตเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดถ้าต่ำกว่าพันคนนะครับก็ขออนุญาตที่สำนักอันเขตว่าเขตแนะนำไปแล้วว่าควรจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6อะไรนะครับถ้าจากงานในครอบครัวครอบครัวนะครับในครอบครัวหมายถึงว่าพี่น้องจัดงานก็ไม่ต้องขออนุญาตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้ระวัดระวังนะครับก็สุขภาพอากาศตลอดเวลาครับล้างมือบ่อยๆแล้วสมมุติว่าคนที่สูงอายุมากๆเราก็ต้องระวังท่านครับถ้ามากๆติดแล้วก็เรารับทราบอยู่แล้วเนาะเป็นอันตรายยิ่งถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนยิ่งเป็นอันตรายมากยิ่งก็ไปครับนะครับเราก็ระวังอย่างนี้แล้วอีกข้อนึงที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับสั่งการไปทางผู้ในการเขตถ้าหากเห็นว่าที่ไหนที่ไหนนะครับในพื้นที่นะครับครับไม่ได้ขอย้อนแล้วไปจัดงานแล้วมีภาวะที่จะเสี่ยงครับเราก็ต้องไปแนะนำแล้วควบคุมครับซึ่งมาจากท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ก็สั่งให้มีการกำชับตรวจตาอย่างสม่ำเสมอนะครับครับทางพี่น้องประชาชนเห็นว่าที่ไหนจะเป็นอันตรายหรืออยากจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดก็แจ้งไปครับ1555กทม.ก็ยินดีแล้วส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบและแนะนำครับแนะนำให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสงกรานต์อะไรต่างๆทีนี้การเตรียมความพร้อมที่จะจัดเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ถึงไหนแล้วครับท่านตอนนี้ครับผมพร้อมยังฮะเรื่องความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าผมว่าในช่วงของกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วนะครับก็คือผมว่าเตรียม
สถานที่เนาะว่าจะเลือกตั้งที่ไหนหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการที่จากการเลือกตั้งนะครับผู้รักษาความปลอดภัยที่หน่วยอสสนะครับที่จะจัดเนี่ยเตรียมบุคคลไม่หมดละเรื่องที่สองเรื่องอบรมให้เขาเข้าใจอบรมไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้ก็อบรมเรียบร้อยนะครับรอบถึงละแล้วก็อบรมไปเรื่อยๆเพื่อให้กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการได้สะดวกแล้วก็จะอาจจะออกอะไรนะเขาเรียกคลิปนะคลิปบ้างผมประชาสัมพันธ์แหละครับว่าถ้าไปเลือกตั้งคลิปประชาสัมพันธ์เนี่ยมีสองส่วนครับส่วนหนึ่งก็คลิปให้กับพี่น้องประชาชนว่าไปเลือกตั้งจะต้องทำอย่างไรบ้างครับเริ่มแรกตั้งแต่หลังวันที่26เนี่ยสามารถส่งบัญชีรายชื่อได้ละแล้วเขตก็พิมพ์บัญชีที่ส่งไปที่บ้านครับอ๋อหลัง26เมษายนนี่นะเขตก็จะเริ่มส่งเขาเรียกว่าบัญชีของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละบ้านให้เลยใช่ไหมใช่ครับครับโอ้ดีแล้วก็สามารถไปตรวจที่เว็บไซต์ของสำนักงานปกครองด้วยสำนักงานปกครองของทะเบียนกลางของกระทรวงมหาดไทยเข้าไปในเว็บไซต์ก็สามารถไปดูได้ว่าเราเลือกตั้งที่ไหนทีนี้พอเลือกหนังสือไปถึงที่บ้านครับมันก็มีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือผู้เราไม่มีสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งมีผู้มีสิทธิ์เกินมาแล้วก็สามารถไปแจ้งที่อำเภอได้อ๋อแจ้งเขตเรานะใช่ครับแจ้งเขตได้ยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อเจ้าบ้านไปเองหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่อำเภอก็มีเอานำทะเบียนบ้านไปบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการแจ้งว่าคนนี้เกินมาในบ้านเราเจอมาได้ยังไงก็ไปแจ้งนะเอาไปออกภายในวันที่11พฤษภาคมก็คือเราเริ่มแจ้งวันที่26เมษายนใช่ไหมแต่ว่าเปิดโอกาสให้เราได้ถึงวันที่11พฤษภาคมจะเอาชื่อออกเนี่ยภายในวันที่11พฤษภาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนังสืออาจจะไม่ต้องไปถึงให้เจ้าบ้านภายวันที่6พฤษภาคมเราจะมีเวลาอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ไปตรวจดูว่ามีชื่อเกินไหมที่เราขาดไหมครับตรวจทั้งสองฝั่งนะถ้าขาดแล้วต้องเกินนะขาดก็คือเราจะถูกตัดสิทธิ์ไปเกินก็คือไม่รู้มีใครมาใช้สิทธิ์เราหรือเปล่าต้องรู้สองส่วนนะไม่ใช่หมายถึงว่าเกินหมายถึงว่าคนที่ไม่รู้จักไม่รู้จักใช่อาจจะแปะมาเนียนๆมาใช่ไหมฮะเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูรักษาสิทธิ์เราครับแล้วก็เพื่อจะให้ไม่มีคนที่ไม่มีสิทธิ์มาเลือกตั้งอ่ะพวกนี้ใช่ใช่ครับอีกเรื่องนึงก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราย้ายทะเบียนบ้านเช่นนะครับย้ายทะเบียนบ้านจากเขตดอนเมืองมาเขตบางเขนครับเพิ่งย้ายมาได้แค่เดือนเดียวยิ่งแม้เดียวเราจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าที่เขตบางเขนนะครับต้องมีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เขตบางเขนต้องกลับไปขอเพิ่มชื่อนะครับถ้าอยู่ดอนเมืองมาครบปีเนี่ยต้องไปขอเพิ่มชื่อที่เขตดอนเมืองก็คือเพิ่มชื่อในเขตใหม่ที่ย้ายไปใช่ไหมเขตที่ย้ายออกมาก็ต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อไปเลือกได้สองที่ไปเลือกได้สองที่ครับเพราะว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าเขาสิทธิ์เลือกตั้งที่เขตบางเขนเนี่ยผู้ว่าอย่างเดียวชื่อที่นู่นครับอันนี้เฉพาะคนที่ย้ายภายใน1เดือนนี้เท่านั้นใช่ไหมภายใน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือนถึง11เดือนคือไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อครบปีครับอ๋อไม่ครบปีภายในไม่เกินปี11เดือนแต่อาจจะมีเหตุอีกสมมติว่าผมอยู่เขตดอนเมืองมา2ปีครับผมย้ายมาบางเขน11เดือนนะครับแล้วผมก็ย้ายกลับไปดอนเมืองอีกก็แปลว่าผมมีสิทธิ์เลือกท่านผู้ว่าได้ท่านที่ดอนเมืองแล้วก็เลือกข้างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ดอนเมืองแต่ในบัญชีอ่ะไม่มีชื่อที่เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ดอนเมืองต้องขอเพิ่มชื่อแต่ระบบมันทำไม่ได้ระบบมันทำไม่ได้แก้ไขไม่ได้ผู้ที่ย้ายกลับไปที่ดอนเมืองแล้วอยู่ครบปีที่ดอนเมืองก็ต้องไปขอเพิ่มชื่อต้องเดินเรื่องเองใช่ไหมครับตรงนี้ต้องไปขอเพิ่มชื่อเองครับที่เพิ่มชื่อหรือก็คือเจ้าบ้านไปเพิ่มชื่อให้หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเพิ่มชื่อครับก่อนครับเอ๊ะตรงนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างครับท่านปลัดเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ข้อมูลหรืออาจจะยังงงๆฮะ
ว่าเนี่ยผมออกทุกวันไปสัมภาษณ์แต่ผมก็จะพูดเรื่องนี้ทุกครั้งโอ้ดีเลยครับท่านแล้วก็ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครก็ออกข่าวทุกครั้งเรื่องนี้เป็นความภูมิใจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นพิเศษเพราะว่ากลัวจะทุกคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวไปมาปุ๊บไปเลือกตั้งท่านผู้ว่าแล้วทำไมผมไม่มีสิทธิ์เลือกท่านสมาชิกสภาก็เขียนกันระดับเรื่องนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องประชาสัมพันธ์หน่อย 100.5 ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับท่านปลัดเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับก็คือโดยสรุปว่าถ้ามีการโยกย้ายเขตที่อยู่อาศัยไม่ครบปี11เดือนคนคนนั้นต้องไปติดต่อที่ทางสำนักงานเขตที่ตัวเองย้ายออกมาถูกไหมครับท่านว่าเราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตรงไหนอะไรยังไงได้อันนี้หลักการสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อีกจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะแต่ผู้ว่ากทม.นี่เลือกได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะย้ายเขตไหนมหานครเลือกได้อยู่แล้วในต้องอยู่ในกรุงเทพมหานครครบ1ปีครบ1ปีหรืออยู่ในพื้นที่เขตสกครบ1ปีครับครับช่วยกันประชาสัมพันธ์เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เลือกตั้งครั้งนี้คือจะมีบัตร2ใบถูกไหมครับเลือกผู้ว่า1ใบและสก1ใบถูกไหมครับท่านในการเข้าคู่หาคราวเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้ตู้ย้อนบัตรเนี่ยมันแยกเป็น2ตู้เลยมั้ยหมายถึงว่าตู้ก็แยกกันครับตู้ก็แยกกันนะตู้สกตู้หนึ่งตู้ผู้ว่าตู้หนึ่งนะครับครับแล้วก็บัตรของผู้ว่าน่าจะใหญ่กว่าบัตรของเพราะคนเยอะผู้ว่าคนเกือบ30คนเนี่ยใช่ไหมครับตอนนี้3สมัคร31ใช่ไหมครับครับตัดเป็นคนน้องผมไม่รับสมัครในหนึ่งท่านแต่ตอนนี้ทางผู้สมัครอุทธรณ์อยู่วันนี้เป็นวันนะครับอุทธรณ์ไปที่กกต.กทม.นะครับไม่ใช่อุทธรณ์ที่ผมกกต.กทม.เนี่ยจะพิจารณาพรุ่งนี้จับไว้เลยพรุ่งนี้ชี้ขาดก็รวดเร็วเลยจะได้รู้ว่าไปต่อหรือจะหยุดหรือแค่นั้นนะระหว่างนั้นนี่นะสกสกก็เหมือนกันครับสามท่านครับผมรับทราบมาว่าตอนนี้ไปอุทธรณ์แล้วสองท่านอ๋อสำหรับสกนะครับอุทธรณ์สองท่านก็น่าจะรู้ผลพรุ่งนี้เหมือนกันวันที่15เนี่ยนัดประชุมละแล้วก็ผู้ที่ผู้ในการกองปกครองรัฐทะเบียนของผมก็จะไปชี้แจงว่าเราได้หลักฐานมาอย่างนี้ครับแล้วผู้สมัครก็เอาหลักฐานของผู้สมัครมาดูว่าเอ้ยไม่ใช่พอเห็นว่ามีอยู่ท่านนึงเขาพูดถึงเรื่องเขาว่าการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของสื่ออะไรเงี้ยนะแต่เขาก็บอกว่าเขาเลิกทำสื่อมาได้28ปีแล้วว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปสู้กันไปคุยกันแต่รับทราบไปว่าไม่ได้ไปถอนไปยกเลิกบริษัทก็ไปคุยกันว่าการไม่ยกเลิกบริษัทเนี่ยแล้วไม่ได้ทำสื่อมานานแบบเนี้ยครับการยกบริษัทเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ในเกณฑ์ไหนได้ไหมเดี๋ยวก็ไปคุยกันพรุ่งนี้ครับอ๋อตบนะครับโอ้เรียกว่าทำงานกันผ่ากลางสงกรานต์เลยว่างั้นเนี่ยไม่ได้หยุดเลยว่างั้นเนี่ยนะไม่ได้หยุดทุกวันโอ้ดีครับเอาไม่ได้หยุดครับก็กลับเรียนผู้ฟังทุกท่านนะที่คนกรุงเทพมหานครหรือคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าได้สกได้นะเราอั้นมาต้องหลายปีแล้วเนาะท่านปลัดเนาะก็มาเลือกตั้งให้มันได้ชื่นใจหน่อยสิเออแต่ 10% 90% เลยแล้วผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเป็นคนกำหนดนโยบายนะที่จะทำรับใช้พี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆครับครับผมพูดง่ายๆสารพัดเรื่องอ่ะที่ท่านผู้ว่าทำมาเช่นนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนสารพัดการเปลี่ยนตามกฎหมายกำหนดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการผังเมืองการสวัสดิกรรมการขนส่งการดูแลสิทธิการควบคุมอาคารการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องสาธารณูปโภคการควบคุมการเลี้ยงสัตว์โอ้โหแยกย่อยมันเยอะนะคนที่27ข้อ27ข้อนะโอ้โหครับเออก็ดูแลให้อื่นๆนะครับตามที่ครม.กำหนดอีกครับเปลี่ยนหน้าที่อื่นตามหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเทศบาลครับโอ้สารพัดนะครับครับแค่นี้ก็จะแทบจะหมดเวลาแล้วเนาะในการที่จะมาทำงานเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเราไม่เลือกท่านมานะคนที่
คนที่เราเห็นว่ามาทำงานอย่างเงี้ยเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเกิดได้มาแล้วเราไม่ถูกใจอีกไม่ถูกใจอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่ไปอ่ะเนาะเราจะเสียใจว่าดูอย่างนี้เราไปเลือกดีกว่านั่นน่ะสิครับท่านปลัดครับบางคนยังสงสัยครับขออนุญาตนะบางคนสงสัยว่าเลือกตั้งเนี่ยมีล่วงหน้ามั้ยฮะผู้ว่ากทม.และสก.เนี่ยครับหรือว่าไม่มีนะไม่เหมือนเลือกสส.วันเดียวครับมีวันเดียววันที่22 22พฤษภาคมวันเดียวนะไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้ากรุงเทพมหานครเนี่ยครับครับเรียนพี่ทั้งสองอย่างนี้ครับสภาชิกสภากรุงเทพมหานครมีความสำคัญมากเป็นการถ่วงดุลอำนาจของท่านผู้ว่าถูกต้องไอ้เรื่องงานที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยที่บอกกับพี่ๆทั้งหมดมันเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณใช่มั้ยครับใช่เพื่อมาทำให้กับพี่น้องประชาชนของเราทุกคนเนี่ยแล้วก็จะทำได้ทั่วถึงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผู้แทนของพี่น้องประชาชนกสก.จะตรวจสอบควบคุมงบประมาณกรุงเทพมหานครปีที่แล้วนะครับ7,900ล้านเนี่ยต้องเห็นชอบโดยสภาผู้ว่าทั้งเสนอโครงการที่จำเป็นมาทำอย่างนี้สภาก็มากันกองอีกทีครับว่าโครงการที่จำเป็นเนี่ยมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขาก็จะมาดูรายละเอียดต่างๆเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะมากรองอีกทีนึงประมาณควบคุมเลือกกระทู้ต่างๆถ้าเห็นท่านพวกว่าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องทักต้องทวงว่าเรื่องนี้เฮ้ยไม่ใช่นะพี่น้องประชาชนอยากได้อย่างนี้มากกว่าก็คุยกันในสภาเรื่องนึงก็เป็นเรื่องกฎหมายข้อกำหนดที่จะต้องเห็นชอบตามที่ผู้ว่าเสนอแล้วก็ตามที่สภาเสนอเช่นเราจะเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียก็ต้องผ่านสภาเราจะเก็บค่าขยะเพิ่มขึ้นต้องผ่านสภาเราจะเก็บค่าที่จอดรถในที่สาธารณะก็ต้องผ่านสภาเราจะออกกฎหมายเรื่องผังเมืองเรื่องถนนหนทางเรื่องบางอย่างก็ต้องผ่านสภาให้เป็นคนกันกรองว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เดือดร้อนครับผมซึ่งสองส่วนนี้ต้องทำงานควบคู่กันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นทั้งสองส่วนครับก็อยากจะให้เชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์นะครับก็ไปเลือกตั้งในวันที่22ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเลือกเนี่ยมีเสียสิทธิ์อะไรไหมฮะมีผลกระทบอะไรไหมครับท่านไม่ไปเลือกเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยส่วนแรกก็หมายความว่าเราสามารถไปยื่นได้ก่อนและหลังว่าเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้แจ้งเหตุผลอะไรแจ้งเหตุผลแต่ถ้าไปแล้วไม่แจ้งเหตุผลนะครับไม่แจ้งเหตุผลเลยเราไปเลือกตั้งเนี่ยเราจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างเช่นหนึ่งสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เข้าชื่อขอถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้นายท้องถิ่นก็ไม่ได้ไม่ได้ลงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหรือรัฐสภาฝ่ายการเมืองก็ไม่ได้ไม่ได้รองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเยอะเหมือนกันนะสิทธิ์พวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นดำรงตำแหน่งเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการท้องถิ่นก็ไม่ได้ไปเลือกดีกว่าฮะอย่างนั้นอ่ะไปเลือกดีกว่าอย่าไปเลือกนะครับเราเห็นว่าท่านผู้ว่าไม่ดีสภาไม่ดีว่าผู้แทนท้องถิ่นไม่ดีแล้วก็สามารถยื่นถอนได้ด้วยอ๋อเรามีสิทธิ์ทั้งเลือกและทั้งยื่นถอนได้ด้วยนะใช่ครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับผมได้ครับผมท่านครับสุดท้ายสั้นๆถ้าหลังสงกรานต์ตัวเลขผู้ติดเชื้อเยอะโควิดระบาดหนักยังคงเดินหน้าจัดเลือกตั้งปกติใช่ไหมฮะกรุงเทพเนี่ยฮะไม่ได้นั่นใช่ไหมปกติครับปกติครับอย่างนี้นะครับระบบการบริหารโควิดปัจจุบันเนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีไอ้ที่ไปเจอจ่ายจบใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยประมาณ 4,000 คนเราก็จะดูแลได้เพิ่มขึ้นนะครับอีกเดือนนึงก็ HSI นะครับตอนที่3ต่อคนเนี่ยยังเพิ่มขึ้นได้อีกครับมีระบบรองรับเพียงพอตอนเนี้ยเตียงในระบบเตียงของเราเนี่ยระบบเตียงที่ดูมาเนี่ยเราจะว่าอีกครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งแบบเราห่วงเรื่องอย่างเดียวคือผู้ป่วยหนักคือผู้สูงอายุเลยรณรงค์อย่างยิ่งที่อยากให้มาฉีดวัคซีนครับใครอย่าไปคิดว่าฉีดสองเข็มแล้วพออย่าเชื่ออย่างนั้นครับผมแล้วก็อย่าเชื่อว่าเชื้อโอไมครอนเนี่ยมันเชื้ออ่อนยังไงทำอะไรไม่ได้ไม่เชื้อปกติครับแต่พี่อ่ะพี่ทั้งสองท่านเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วผมไปฉีดวัคซีนมาแล้วเคยซ้อมรบกับโอไมครอนแล้วคือซ้อมเชื้อเราก็แข็งแรงขึ้นจากการที่เราโดน
โอไมครอนเข้ามาในร่างกายโดยการฉีดวัคซีนครับเราก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเชื้อผมว่าถ้าเราฉีดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะแข็งแรงขึ้นเราคือได้ซ้อมอ่ะซ้อมไปบ่อยก็จะเก่งจ้าผมผมว่าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากให้ไปฉีดครับใครที่ฉีด2เข็มแล้วครบกำหนด3เดือนแล้วหรือฉีดไปฉีดเข็มที่3ครับครับผมให้ตัดแล้วครบ3 4เดือนไปฉีดเข็มที่4ครับครับผมนะแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามจับเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มใกล้ๆบ้านกันกรุงเทพความมีรถไปฉีดถึงบ้านสะดวกครับโอเคการที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนฉีดเรามีฉีดในห้างสรรพสินค้า10แห่งได้เช่นกันได้ครับท่านวันนี้ขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับประหลัดนะครับส่งสารถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านครับขอบคุณพี่ดีสวัสดีครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับครับผมท่านปลัดกทมครับพร้อมจัดการเลือกตั้งก็อย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับเพราะว่ากทมและสก.22 พฤษภาคม 2565ถ้าไม่ไปเสียสิทธิ์